พี่ฟิล์มเห็นป้ายคำเตือนไหมเขาบอกว่าถ้ากินไข่มุกไม่หมดปากเม็ดละ100ใช่น้องฟิลแล้วดูในแก้วของเราสองคนดิกี่เม็ดเนี่ยพี่ฟิล์มน้องฟิลเบื่อเป็นร้านคาเฟ่แมวไหมก็ดีเหมือนกันนะน้องฟิลพี่ก็อยากไปเหมือนกันพออยู่บ้านนะได้ดูทีวีเล่นเกมอยู่แค่เนี้ยใช่พี่ว่าเราไปเล่นกับแมวดีกว่าพี่ฟิล์มไม่ฟิล์มมีตังค์เปล่าน้องฟิลพี่มีอยู่แค่50เองและน้องฟิลมีเท่าไหร่น้องฟิลมีอยู่40เองอย่างนี้ก็ดีเลยน้ำแก้วละ10บาทอะเล่นกับแมวได้ตั้งหลายรอบพี่ฟิล์มถ้างั้นไปกันน้องฟิลคิดถึงลาเต้พี่ก็คิดถึงฮีโร่กับจีจี้เหมือนกันพี่ออกไปข้างนอกเถอะไปช่วงเนี้ยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเปิดร้านทีไรก็เงียบเกียบคาเฟ่แมวเพิ่งเปิดมาก็เจ๊งอีกแล้วรอบเนี้ยเปิดร้านใหม่แล้วนะชานมบุฟเฟ่ไข่มุกไม่อั้นแก้วละ39บาทมาดูซิกินยังไงไม่อั้นรอบนี้จะเจ๊งอีกไหมนี่ก็สายแล้วนะทำไมไม่เห็นมีลูกค้ามาเลยฟิล์มฟิวไปไหนนะวันนี้ไม่เห็นมาเลยวันนี้ลงทุนไป 80,000 จะขายได้ถึง200หรือเปล่าเนี่ยวันนี้จะเจ๊งหรือจะรอดนะพี่ฟิล์มไปเถอะใกล้ถึงร้านพี่เดือนแล้วนี่น้องฟิวข้างหน้าก็ถึงแล้วไปวันนี้นะฟิวจะเล่นกับแมวให้นานๆเลยพี่ก็อยากเล่นกับแมวนานๆเหมือนกันไปพี่ฟิล์มยังไงน้องฟิวพี่เดือนเปลี่ยนร้านอีกแล้วหรอน้องฟิวก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ฟิล์มไม่ค่อยแน่ใจนั่นไงน้องฟิวพี่เดือนเปลี่ยนร้านอีกแล้วชื่อว่าอะไรอะบุฟเฟ่มิลทีบายพี่เดือนเป็นบุฟเฟ่เหรอพี่ฟิล์มไม่รู้เหมือนกันน้องฟิวพี่ว่าเราไปถามพี่เดือนดีกว่าไปเฮ้ยลูกค้ามาแล้วฟิล์มฟิวมาอีกแล้วงานเนี้ยเชือดหมูว้าวสวัสดีค่ะพี่เดือนสวัสดีจ้าพี่เดือนคะแล้วคาเฟ่แมวเหรอคะยังอยู่ไหมพี่เดือนปิดไปแล้วจ้าตั้งแต่วันนั้นนะถึงวันนี้ไม่มีใครเข้าร้านเลยนอกจากฟิล์มกับฟิวนั่นแหละพี่เดือนวันนี้ฟิล์มกับฟิวตั้งใจจะมาเล่นกับน้องแมวข้างในเลยเนี่ยค่ะพี่เปลี่ยนใหม่แล้วพี่เปลี่ยนเป็นบุฟเฟ่ตักไม่อั้นเลยนะสนใจไหมแก้วละ39เองนะตักเท่าไหร่ก็ได้นะไม่อั้นแป๊บนะคะพี่เดือนเดี๋ยวฟิล์มขอปรึกษากับฟิวก่อนค่ะน้องฟิวแก้วตั้ง39อ่ะจะคุ้มหรอแต่พี่เดือนบอกว่าตักได้ไม่อั้นนะพี่ฟิล์มหนูว่าคุ้มนะแต่แก้วแค่นี้เองนะตักเป็นแก้วก็ได้น้องฟิวลองถามพี่เดือนดีว่าเติมได้เรื่อยๆหรือเปล่าค่ะพี่เดือนคะบุฟเฟ่ชานมไข่มุกอันนี้เติมได้ครั้งเดียวหรือว่าเติมได้เรื่อยๆคะเติมได้เรื่อยๆเลยค่ะแต่ต้องทานที่ร้านนะคะเติมเท่าไหร่ก็ได้ไม่อั้นเลยพี่ฟิล์มอย่างนี้ก็ดีนะดีเหมือนกันน้องฟิวพี่เดือนคะจ่ายตังค์1แก้วกิน2คนได้ใช่ไหมคะไม่ได้น้องฟิวอย่างนั้นพี่ก็ขาดทุนสิ1คนต่อ1แก้วค่ะพี่ฟิล์มกิน1คนต่อ1แก้วถ้างั้น2แก้วก็78บาทเลยนะพี่ฟิล์มใช่น้องฟิวเราจะพอมั้ยเนี่ยพี่ฟิล์มถ้าพวกเรากินน่ะเราต้องกินให้อยู่ได้เป็นเดือนเลยโอ้เป็นเดือนเลยน้องฟิวใช่พี่ฟิล์มคนละแก้วมั้ยคนละแก้ว2คนเนี้ยแค่ซื้อชาทำไมต้องคิดนานขนาดนี้ด้วยเนี่ยมีแผนอะไรหรือเปล่าเนี่ยพี่เดือนคะ2แก้วค่ะค่ะโอเคค่ะแต่ว่าอ่านกฎระเบียบของร้านก่อนนะคะน้องฟิลอีกแล้วทำไมร้านนี้กฎเยอะจังใช่เพื่อเราอ่านก่อนดีกว่าพี่ฟิล์มนี่ไงคำเตือนทานบุฟเฟ่ชานมไข่มุกไม่หมดต้องเสียค่าปรับนับจากเม็ดไข่มุกที่เหลือในแก้วเม็ดละ100บาทน้องฟิลเม็ดละ100สมมตินะถ้าพี่เหลือ10เม็ด 1,000 เลยดิเงินไม่มีทำไงดีน้องฟิลเราก็ต้องตักมาแล้วทานให้หมดด้วยนะใช่พี่ฟิล์มไม่เป็นไรหรอกทานเรากินไม่หมดเราก็อมไว้ความคิดดีเลิศน้องฟิลพี่ว่าตักเลย ฟิล์มเข้าใจกฎของทางร้านแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วค่ะจ่ายตังค์เสร็จรับแก้วไปตักเองเลยค่ะไข่มุกเยอะๆเลยสีสวยมากเลยนะพี่ฟิล์มวีน้องฟิลทานให้หมดนะน้องฟิลอย่าตักเยอะเดี๋ยวทานไม่หมดนะเม็ดละร้อยน่ะไม่เป็นไรอย่าโอมไม่ได้ป้าฟิล์มนะเจ้าไข่มุกเยอะๆเลยแย่ พี่ฟิล์ม39บาทเนี่ยเราต้องกินให้ได้10แก้วเลยนะวีก็ดีเหมือนกันน้องฟิลคุ้มๆไปเลยวันนี้เด็กพวกนี้จะกินได้สักเท่าไหร่เชียวกำไรเละเทะเลยงานเนี้ยพี่ฟิล์มอย่าใส่น้ำแข็งเยอะดิอย่าได้น้ำน้อยนะไม่เป็นไรเติมได้ไม่อั้นนี่อย่างแรกน้องฟิลจะกินชานมพี่ฟิล์มน้องฟิลได้แล้วของน้องฟิลเนี่ยได้ชานมพี่ก็จะลองชิมชานมเหมือนกันน้องฟิลเติมไข่มุกข้างบนได้ดีกว่าแก้วแรกได้แล้วล้นๆ
ไข่มุกไม่อั้นนี่ดูของน้องฟิวสิพี่ฟิล์มน้องฟิวก็อร่อยเนาะไหนอร่อยพี่ฟิล์มอร่อยกว่าทุกครั้งปะเนี่ยพี่ฟิล์มรอบเนี้ยของพี่เดือนเขาทำอร่อยเนาะใช่น้องฟิว39บาทเนี่ยเราต้องทานให้คุ้มนะแก้วเดียวอ่ะ2คนเนี้ยก็จอดแล้วกำไรเห็นเห็นพี่ฟิล์มน้ำของน้องฟิวอ่ะใกล้จะหมดแล้วแต่น้องฟิวอ่ะอยากเติมน้ำปลาไข่มุกอีกน้องฟิวไปเติมเลยเอาให้คุ้ม39บาทเราต้องเน้นๆได้พี่ฟิล์มเดี๋ยวน้องฟิวขอไปเติมน้ำก่อนนะต้องกินให้คุ้ม39บาทพี่เดือนน้องฟิวเติมอีกนะได้เลยน้องฟิวอันนี้ของชอบเลยไข่มุกต้องเติมเยอะๆไข่มุกเน้นๆ39บาทเราต้องกินให้คุ้มได้แล้วแก้วที่สองของเราของเก้ายังกินไม่หมดเลยมาเติมไข่มุกอีกลืมดูกดหรือไงเนี่ยถ้ากินไม่หมดอ่ะเม็ดละร้อยเลยนะน้องฟิวของพี่ก็ใกล้จะหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ขอไปเติมก่อนนะเติมเลยพี่ฟิล์มต้องกินให้คุ้มพี่เดือนฟิล์มขอเติมหน่อยนะคะได้เลยค่ะตักเยอะๆเลยน้องฟิล์มไม่ต้องเกรงใจ39บาทอ่ะต้องกินให้เหมือนพันนึงจะได้คุ้มไข่มุกต้องเยอะๆอ่ะสีใส่ลูกพ่อก่อนแล้วกันโอ้วันนี้จะกินไข่มุกแทนข้าวเลยเนี่ยน้องฟิวดูแก้วพี่นี่ถ้า 100% นะน้ำก็20แหละอีก80เป็นไข่มุกพี่ฟิวน้องฟิวชักอืดแล้วอ่ะกินไม่หมดน้องฟิวพี่ก็เหมือนกันเรื่องอื่นๆเล่าพี่ฟิวเห็นป้ายคำเตือนไหมเขาบอกว่าถ้ากินไข่มุกไม่หมดปากเม็ดละร้อยใช่น้องฟิวแล้วดูในแก้วของเราสองคนดิกี่เม็ดเนี่ยหลายเม็ดอะพี่ฟิล์มหมดเป็นหมื่นในแก้วนี้ทำไงดิพี่ฟิล์มพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันฟิล์มเป็นอะไรอะไม่อร่อยเหรออร่อยมากเลยค่ะฟิล์มกับฟิวแค่ยืนคุยเฉยเฉยใช่ค่ะพี่ก็นึกว่าตักไปเยอะแล้วกินไม่หมดหมดสิคะพี่เดือนปรับเม็ดละร้อยไม่หมดได้ไงคะใช่ค่ะอร่อยอร่อยอร่อยมากค่ะดีละถ้าอร่อยก็กินให้หมดนะแต่ถ้าไม่หมดอะพี่จะได้นับเม็ดละร้อยเองนะได้ค่ะพี่เดือนเดี๋ยวฟิล์มกับฟิวขอนั่งทานไปเรื่อยๆกันนะคะพี่เดือนคะแล้วถ้าเม็ดหมดแต่น้ำเหลือได้ไหมคะได้จ้าไม่เป็นไรแต่ว่าเม็ดอะห้ามเหลือนะจ๊ะได้ค่ะพี่เดือนพี่ฟิล์มแล้วอย่างนี้ทำไงดีน้องฟิวกินไม่ไหวเลยพี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันน้องฟิวน้องๆแล้วฟิวกับฟิวทำไงดีถ้าทานไม่หมดแล้วโดนปรับเม็ดละร้อยหมดนี่เสียหลายพันเลยเนี่ยดูดิไม่ตั้งกี่เม็ดโหเต็มแก้วไปหมดเลยเพื่อนๆช่วยคิดหน่อยนะคะว่าทำยังไงถึงไข่มุกจะหมดน้ำหมดแล้วเหลือแต่ไข่มุกก็ทำไงดีพี่ฟิล์มคิดออกแล้วทางนั้นแล้วอมไข่มุกไว้ในปากไหมไม่ต้องกินก็ดีเหมือนกันนะน้องฟิวพี่เดือนก็ไม่เห็นด้วยในแก้วก็จะไม่มีไข่มุกพี่ฟิล์มดูน้องฟิวนี่อย่าละฟิวทำให้ดูพี่ฟิล์มออกมาตรงข้างกันนี่น้องฟิวต้องทำอย่างนั้นหรอโจ้พี่ฟิล์มได้น้องฟิวเดี๋ยวพี่ต้องทำบ้างแล้วแหละโอ้โหหมดแล้วพี่ฟิล์มหมดแล้วเนี่ยของพี่ก็หมดแล้วน้องฟิวไปบอกพี่ว่ากันว่ากินหมดแล้วแล้วก็หมดแล้วเป็นไรกันอะฟิล์มพูดไม่เห็นชัดเลยไม่อร่อยอะลูกสรุปแล้วไม่อร่อยไงเนี่ยใส่หน้าเนี่ยไม่ใช่คุณแล้วเป็นไรอ่ะไม่พูดไม่จาเลยจะเติมอีกเหรอถ้าจะเติมก็เติมสิลูกมาเติมแล้วบอกผมเลยไม่เติมไม่เติมอะไรนะไม่เติมบอกผมเลยพ่อค่ะอ้าวไม่เติมแล้วเหรอแล้วจะกลับบ้านแล้วเหรอพ่อผมเลยแบบงั้นก็เอาแก้ววางนะคะเดี๋ยวพี่ขอเช็คแก้วก่อนบอกผมเลยโอ้โหกินกันเก่งจริงๆนะเนี่ยไม่เหลือสักเม็ดเลยไอ้เดินกบเลยนะคะดูคุกเกิดข้ออะไรสองคนเนี้ยทำตัวแปลกๆพี่ฟิล์มเกือบไม่รอดนะเติมปากไปหมดเลยทั้งฟิลดูใครทิ้งอะสบายใจน้องฟิลพี่ยังไม่หมดเลยพี่ฟิล์มน้องฟิลจะเบื่อชานมไข่มุกบุฟเฟ่ของพี่จะบิ๊กนานเลยชานมไข่มุกคือแบบพอแล้วน้องฟิลเราไม่น่าโลภเลยเนาะค่ะวันหลังกินแก้วละ10บาทก็พอแล้วไม่ต้องกินแบบบุฟเฟ่หรอกใช่อิ่มมากแล้วตอนนี้พี่อยากกลับบ้านแล้วอ่ะโชคดีนะพี่ฟิล์มที่เราไม่โดนปรับเม็ดละร้อยอ่ะใช่เราโลภมากเลยตักไปเยอะถ้าเราโดนปรับนี่โหจนเลยไป